Apple Pencil Power Bank มือถือเครื่องที่1มือถือเครื่องที่2มือถือเครื่องที่3ลำโพง iPad เครื่องที่1 iPad เครื่องที่2ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่นะครับแล้วการที่มันมีแบตเตอรี่มันก็จะต้องมีเครื่องชาร์จแบตเตอรี่นะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่า wall charge หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ชาร์จชาร์จเจอร์นู่นนี่นั่นต่างๆหน้าตาแบบนี้แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเต้าชาร์จนะที่เอาไว้เสียบกับปลั๊กต่างๆใช่ไหมครับหรือจะเป็นสายก็จะมีสาย Lightning ใช่ไหมสำหรับค่าย Apple ในยุคเก่านะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีการใช้ Type C กันแล้วใช่ไหมแล้วก็มี Micro USB นะครับสำหรับ Android ยุคเก่านะแล้วก็เช่นกันยุคใหม่ก็จะเป็น Type C นะครับรวมถึงสมาร์ทวอชต่างๆนะครับก็จะมีสายชาร์จของเขาอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะซึ่งเราก็จะไม่ก้าวก่ายในเรื่องของสายชาร์จเนาะแต่ว่าวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของวอลชาร์จที่ทุกๆครั้งนะครับที่เราซื้ออุปกรณ์ที่เราเรียกกันรวมๆว่าแกดเจ็ตเนี่ยนะครับเราก็จะได้รับมันมาใช่ไหมถ้าไม่ได้รับเราก็จะรู้สึกว่าขาดทุนสำหรับบางคนนะครับได้รับมาแล้วเนี่ยก็อาจจะใช้ตามที่ได้รับมาถูกไหมแต่จะมีสักกี่คนครับที่หาโซลูชันที่มันทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเนาะโดยเพราะอย่างยิ่งคนที่แบบมีอุปกรณ์แกดเจ็ตหลายๆอย่างแบบนี้นะครับพกวอลชาร์จแบบนี้ไม่ไหวแน่ๆยิ่งเป็นคนที่เดินทางก็จะต้องมีวิธีการที่มันแบบทำให้ชีวิตง่ายขึ้นนะครับแล้ววิธีการนั้นคืออะไรฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลาเนสในรายการ Jerry Reviewer ทางช่อง Jerry และ108 Share นะครับทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาข้างต้นนะครับวันนี้ลาเนสขอแนะนำสิ่งที่เรียกว่า USB Hub คือไม่รู้มันเรียกถูกหรือเปล่า USB Hub เนี่ยก็คืออุปกรณ์ขยายช่อง USB ใช่ไหมซึ่งปลายอีกด้านนึงของมันเนี่ยมันก็จะเป็น USB เหมือนกันนะครับอันนี้เท่าที่หาข้อมูลมานะซึ่งไอ้ที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่เชิงว่าเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าปลายอีกด้านนึงเนี่ยมันจะเป็นปลั๊กแบบนี้ซึ่งมันก็จะอำนวยความสะดวกให้กับเรานะเนี่ยดูดิเน้นเห็นถึงประโยชน์ของมันมากแค่ไหนอ่ะจนซื้อมาได้ตั้ง3อันนะแล้วก็ตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะครับกลับมาอยู่ที่อุบลเนาะมันก็พอจะมีของที่แบบเอ้ยพอจะประยุกต์ได้หรือเปล่านู่นนี่นั่นต่างๆนะครับเราก็เลยแบบว่ากำลังจะพิจารณาโอนย้ายถ่ายเทของเหล่านี้นะครับไปให้กับสมาชิกในบ้านเนาะแต่ว่าก่อนที่จะทำแบบนั้นเนี่ยเราก็ขอใช้ประโยชน์รีวิวกับอุปกรณ์ตัวนี้นิดนึงนะครับสีเขียวสีชมพูเนี่ยถ้าเกิดว่าคิดว่ามันใหญ่นะครับมันก็สามารถที่จะดึงออกมาได้จริงๆตัวมันมีแค่นี้นะครับพร้อมกับช่อง USB 4ช่องเนาะแล้วก็มีเขียนระบุเอาไว้นะครับว่าช่องนี้สำหรับ iPhone iPad iPhone iPad iPhone iPod สมัยโน้นมี iPod ด้วยนะแล้วก็สำหรับ iPad อย่างเดียวอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่ามีการจ่ายไฟแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยอันเนี้ยก็คือยี่ห้อThe Coop Idea นะน่าจะเป็นยี่ห้อที่เชื่อถือได้เรื่องของความปลอดภัยต่างๆนะเพราะว่าอันนี้คือมีจำหน่ายใน Studio 7นะครับซึ่งเป็น Apple Authorized Dealer ก็ซื้อมา2อันด้วยกันนะเอาไว้ทำไมนะก็คือเอาไว้ใช้ที่บ้านอันนึงแล้วแต่ก่อนเราเดินทางบ่อยมากมันจะเป็นอะไรที่แบบหายนะถ้าเกิดว่าเราลืมไอ้ตัวเนี้ยไปด้วยก็เลยแบบซื้ออีกอันนึงแล้วก็ใส่เอาไว้ในกระเป๋าพร้อมเลยอย่างเงี้ยนะแล้วก็อันที่3เนี่ยโผล่มาได้ยังไงนะครับนี่ก็ราคาไม่ได้ถูกนะฮะอันนี้ซื้อมาจากร้าน B2S นะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเกือบ700อ่ะอืมนะไอ้ก็ต้องซื้อแบบที่ราคาสูงนิดนึงนะครับแล้วก็ผู้จำหน่ายที่น่าเชื่อถือนะเพราะมันเป็นสิ่งเดียวอ่ะที่จะการันตีได้ว่ามันปลอดภัยนะครับเพราะว่าสมัยนี้ก็มีข่าวแบบไฟมงไฟไหม้จากสายชาร์จจากมือถือนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆย้อนไปนิดนึงนะครับสำหรับคนที่มีเต้าแบบนี้เยอะๆใช่ไหมก็อาจจะพิจารณาหาซื้อปลั๊กพ่วงเนาะอันนี้มันก็เป็นเหมือนคล้ายๆปลั๊กพ่วงนะครับแต่ว่ามันพ่วงออกมาแล้วมันเป็น USB พอเรามีแล้วเนี่ยชีวิตง่ายขึ้นยังไงนะครับก็จากเดิมที่สายเนี่ยมันยังคงต้องเป็นสายแบบสเปกซิฟิกเฉพาะเจาะจงของอุปกรณ์แต่ละตัวอยู่นะถ้าเกิดว่าเราไม่มีนะฮะมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็จะต้องพกแบบนี้นะแล้วโรงแรมบางที่เนี่ยเขาก็ลดคอสเนาะลดในส่วนของปลั๊กด้วยนะครับแล้วก็มีปลั๊กน้อยๆเนี่ยลูกค้าก็อาจจะใช้ไฟน้อยลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็จะมีปลั๊กให้แบบ
2 3จุดอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่พอนะครับอย่างที่เรานับอุปกรณ์ไปให้ดูเนี่ยมันมีกี่ชิ้นน่ะมือถืออย่างน้อยๆคนละเครื่องใช่มั้ยแท็บเล็ตอีกเครื่องนะครับสมาร์ทวอชอีกนะครับ power bank อีก4แล้วนะเราก็ต้องพกไอ้เต้าแบบนี้4ใช่มั้ยครับแล้วโรงแรมบางที่มีปลั๊กไม่พอก็ต้องพกอันนี้อีกนี่คือสิ่งที่เราต้องพกในอดีตนะครับมันจะดีกว่ามั้ยถ้าเราเปลี่ยนจากนี้กลายมาเป็นแค่นี้ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนมาใช้อันนี้ใช่มั้ยครับเราก็จะพกแค่นี้1 2 3 4เวลาเดินทางก็แบบม้วนๆเก็บๆมันอย่างนี้ประมาณนี้นะแต่ว่ามีข้อควรระวังนิดนึงนะครับอย่างที่บอกไปข้างต้นก็คือเรื่องของความปลอดภัยไฟฟ้าลัดวงจรนู่นนี่นั่นต่างๆนะครับแล้วก็อย่างที่2คือมันน่าจะไม่สามารถออฟเฟอร์หรือว่าให้เราในส่วนของการแบบชาร์จเร็วได้สำหรับคลิปนี้ก็มาพูดแค่นี้แหละคือมันไม่ได้มีฟังก์ชันการใช้งานที่ซับซ้อนนะครับเสียบปลั๊กแล้วก็ใช้งานได้เลยนะก็ลองพิจารณาซื้อมาใช้กันดูนะครับแต่ว่าเลือกผู้จำหน่ายที่น่าเชื่อถือนิดนึงนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยอย่าเน้นแต่ว่าถูกนะฮะคือมันต้องดูเป็นอย่างๆไปเนาะบางทีเราก็แบบซื้อของก็เน้นถูกอย่างเดียวเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีตัวอย่างที่น่ากลัวให้เห็นมากมายตามสื่อโซเชียลต่างๆสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับวันนี้หน้าสว่างดีไหม พอดีเป็นระยองนะครับแล้วก็เลยขนริงไลท์กลับมาใช้งานนะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แคร์ Subscribe ครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ